อาจารย์ฉูเก่งจริงๆเลยนะคะไม่คิดเลยว่าสามารถทำให้ราชาลิงตัวน้อยคนนั้นเชื่อฟังได้นะได้ยินมาว่าเขาไปขอให้ทางโรงเรียนจัดสรรให้อาจารย์ฉูไปสอนด้วยอีกอย่างเขายังเป็นแกนนำของเด็กกลุ่มนั้นในการตั้งใจเรียนพี่เหน่งผมดูต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะครับผมขอนอนก่อนเถอะนอนอะไรถ้าไม่ตั้งใจแกจะเอาความรู้ที่ไหนไปรับช่วงต่อธุรกิจครอบครัวเข้าใจแล้วครับดูเหมือนว่าเด็กคนนี้อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆอาจารย์ทุกคนฉันมีเรื่องจะมาแจ้งเรื่องอะไรกันถึงได้ดูร้อนรนขนาดนั้นนะอาจารย์ใหญ่ได้เอาทรัพย์สินของโรงเรียนไปลงตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่แค่เสียไปทั้งหมดแต่ยังเป็นหนี้ก้อนโตอีกด้วยตอนนี้โรงเรียนของเราก็ถูกเอาไปจำนองแล้วอีกไม่กี่วันคงถูกยึดส่วนเรื่องนักเรียนนี่ตรงนี้มันมีวิธีแก้ที่ง่ายกว่านี้นะต้องรบกวนอาจารย์ทุกคนปรับระลมนักเรียนด้วยอาจารย์โรงเรียนจะถูกยึดแล้วถ้าเป็นแบบนั้นคุณสมบัติในการแข่งขันโอลิมปิกของพวกเราก็ไม่มีแล้วใช่ไหมพวกเธอได้ยินมาหมดแล้วอย่างนั้นเหรอเรียนเสริมมาตั้งนานแล้วแก้โจทย์ปัญหามากมายที่ผ่านมาทั้งหมดไร้ความหมายหมดเลยพ่อของฉันหวังว่าฉันจะได้ถ้วยรางวัลให้เขาบ้างแบบนั้นพ่อคงทุกข์มากอะผมกระทบรุนแรงขนาดนี้ต่อให้เราเทซุปไก่มากขนาดไหนก็คงไม่มีประโยชน์เอาหน้าทุกคนมีชีวิตชีวากันหน่อยพวกเธอแค่ทุ่มเททำหน้าที่ของตัวเองก็พอส่วนเรื่องอื่นปล่อยให้อาจารย์จัดการเองอาจารย์โทรมาหาลูกศิษย์คนนี้มีอะไรให้รับใช้เหรอครับไปยงฉันหวังว่านายจะใช้ชั้นแลกเปลี่ยนในนามของบริษัทนายหน่อยซื้อต่อโรงเรียนกวดวิชาเมืองชุนราคานายคุยเลยส่วนเงินเดี๋ยวฉันจัดการเองเอาใช้เงินอาจารย์ได้อย่างไรกันครับช่วยอาจารย์แก้ปัญหาได้ผมก็เป็นเกียรติมากแล้วครับการฝึกฝนหลังจากนี้ของผมยังต้องพึ่งพาอาจารย์อีกมากนี่เอาตามนี้แล้วกันนะครับอาจารย์รอฟังข่าวดีจากผมได้เลยครับเอาเถอะถ้ามันปกป้องความฝันของเด็กๆได้ใครจะซื้อมันก็เหมือนกันนั่นแหละพ่อหนุ่มขอถามอะไรหน่อยสิที่นี่มีคนชื่อชูเทียนหลินไหมนั่นผมเองโอ้ออร่าที่ปลดปล่อยมาจากช่างสง่างามและใจกว้างทำเอาคนแก่อย่างฉันละอายใจจริงๆไม่ต้องพูดอะไรให้เวอร์วังหรอกครับมาหาผมมีเรื่องอะไรพูดมาได้เลยครับเนาะหนูบอกอาจารย์แล้วไงวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ชอบคำพูดเว่นเว้ออาจารย์ต้องพูดแบบดุดันไม่เกรงใจใครแบบนั้นวัยรุ่นถึงชอบแบบนั้นก็ได้พวกเรารู้ว่าเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเมืองชุนเป็นฝีมือของคุณเนาะผมไม่เข้าใจที่ลุงกำลังพูดเรื่องอะไรถ้าพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้ก็เชิญปู่พูดเว่นเว้อต่อไปเถอะไม่ยอมรับอย่างนั้นล่ะไม่โชว์หนึ่งทีอะไรนะของเล่นอย่างนั้นเหรอเนี่ยเมื่อกี้มันอะไรกันน่ะเราเห็นผีอย่างนั้นเหรอนี่เหรอเรื่องเหนือธรรมชาติน่ะคนคนนี้ดูไม่ค่อยฉลาดเลยอาจารย์หรือว่าพวกเราจะมาหาผิดคนน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกทุกครั้งที่มีเรื่องเหนือธรรมชาติล้วนเกี่ยวข้องกับชายคนนี้รถเวนตุ๊กเป็นอาจารย์นะเว้ยคิดจะไฟเหรอไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะไม่ล้อมลงมือน่ะสวัสดีไปหนึ่งทีนะเออยังมีอีกเหรอเนี่ยนี่ฉันยังแสดงไม่เหมือนเป็นคนธรรมดาอีกเหรอยังมีคนอื่นที่มีพลังเหนือธรรมชาติอีกคนอย่างนั้นเหรอเนี่ยเธอวิ่งมาทำอะไรที่นี่เนี่ยกล้าลงมือกับอาจารย์ของฉันฉันจะให้พวกแกไปคุยกับร่างมะม่วงเจ็บจริงๆฉู่เทียนหลิงเขาวิ่งไปตรงนั้นตอนไหนกันมองไม่ออกเลยขอทดสอบเขาหน่อยเฮ้ยนั่นอะไรเด็กห้ามดูนะแข็งแกร่งรู้สึกเหมือนเตะกำแพงชัดๆเลยออกไปฉันไม่อยากดู
กางเกงในของเธอซะหน่อยถัดการเคลื่อนย้ายชั่วพริบตาร่างกายทรหลาดคนคนเดียวทำไมถึงได้มีพลังพิเศษมากมายขนาดนี้คิดไม่ถึงว่าพวกคุณจะกล้าลงมือกับอนาคตของชาติฮ่าเนาะไม่จะนี่มันยันอักขระมันไม่อยู่ตรงนี้ตอนไหนกันเอาทันสวรรค์ไปกินซะนี่อาจารย์นี่อาจารย์เป็นคนทำใช่ไหมครับเอ๊ะไม่ใช่มั้งถึงยันสวรรค์สายฟ้านี่จะทรงพลังมากกว่านี้ก็ยังฝังใครไม่ได้หรอกยังไม่ตายไว้สำลักขี้เถ้าฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อหลบสายฟ้าของฉันถึงกับฝังตัวเองเลยอย่างนั้นเหรอพูดมาพวกคุณมาทำอะไรที่นี่พวกเราไม่ได้มาเพื่อสู้พวกเราคิดว่าเธอเป็นผู้ใช้พลังพิเศษพวกเราเลยอยากมาชวนเธอเข้าร่วมกับพวกเราน่ะผู้ใช้พลังพิเศษเหรอโรงเรียน X-Men อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าถ้างั้นเธอเองก็เป็นผู้ใช้พลังพิเศษเหรอผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับอาจารย์พลังนี่เนี่ยเพิ่งได้มาเมื่อปีที่แล้วเองครับหลังจากกินไอ้ผลปีศาจและไม่ใช่คนละเรื่องผู้ใช้พลังส่วนมากถูกควบคุมตัวไม่งั้นจะสร้างความหวาดกลัวให้กับคนทั่วไปในสังคังสังคมค่ะท่านคุณทำลายรถชาวบ้านแถมยังรังแกเด็กแบบเนี้ยเรียกว่าช่วยโลกได้อย่างนั้นเหรอเออท่านนะผมไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นกลับไปเถอะก่อนที่ผมจะเรียกตำรวจมาเอาตัวพวกคุณไปอาจารย์โคตรสุดเลยครับอาจารย์เชียนโสพวกเราจะทำยังไงต่อดีสิ่งที่พวกเราคิดอาจจะไม่เหมือนกันอ๋อใช่ทำไมเธอถึงวิ่งมาแบบนั้นล่ะผมมีเรื่องสำคัญจะบอกนะครับโรงเรียนจะไม่ถูกยึดแล้วครับใช่เหรอเฉินไปหยงจัดการให้ไวมากถ้างั้นเธอก็รีบกลับไปเรียนซะสิเดี๋ยวสิครับอาจารย์ผู้ใช้พลังพิเศษทำไมพวกเขาถึงมาสร้างความลำบากให้กับนายท่านกันนะคิดอยากให้ฉันเข้าร่วมกับพวกเขาเนี่ยวันหลังอาจจะมาสร้างความลำบากให้ฉันอีกก็ได้ก็ต้องทำของเล่นเพิ่มสักหน่อยนายท่านวางใจได้เลยใครกล้ามาทำอะไรนายท่านอีกฉันนี่แหละจะจัดการกับพวกมันเองงั้นฉันคงต้องยกตัวฉันให้เธอแล้วล่ะนายจริงเหรอเด็กป่านนี้ใครยังจะมาอีกเนี่ยนายท่านไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะหลอกมันให้หนีกลับบ้านไม่ถูกเลยอย่าพึ่งเนะผีเหรอเนะเนะอย่าแย่แล้วเสียงอะไรเนี่ยนะนายท่านเฉียนเฉียนดีที่ยังไม่ตายไม่งั้นยันของฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกขอโทษด้วยนะนายท่านผิดที่ฉันใจร้อนเกินไปงั้นฉันจะลงโทษเธอไปอยู่ที่ห้องข้างหลังซะถ้าไม่มีคำสั่งฉันห้ามออกมาเด็ดขาดเน่เข้าใจแล้วค่ะนายท่านเนอเฉียนเย่เทียนหลิงเนอเทียนหลิงฉันเจอเข้ากับของอัปมงคลนะของอัปมงคลไม่หรอกฉันคิดว่าเธอเหนื่อยเกินไปเลยตาฝาดฉันอยู่ที่นี่เธอพักผ่อนสักหน่อยเถอะขอบคุณนะเทียนหลิงเวลาฉันอยู่กับนายทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยตลอดเลยพวกเราเป็นเพื่อนกันมันก็เรื่องพอสมควรแล้วนี่นายท่านเวลาแบบนี้มันต้องสารภาพรักถึงจะถูกนะเธอนายท่านไม่ต้องห่วงเธอมองไม่เห็นฉันหรอกที่ฉันมาหานายเพราะว่าจะชวนนายไปงานประชุมประมูลหยกนานาชาติที่จะจัดขึ้นในเมืองเต้าโจในได้สิอาทิตย์หน้าฉันต้องพานักเรียนไปแข่งขันที่เมืองเต้าโจพอดีเลยพวกเราไปด้วยกันก็ได้นะนายท่านจะพูดเรื่องไร้ประโยชน์พวกนี้เพื่ออะไรโอเคตอนนี้ก็สายมากแล้วฉันขอกลับก่อนละขอโทษนะนายท่านที่ฉันต้องทำแบบนี้ก็เพื่อความสุขของนายท่านเทียนหลิงไม่มีอะไรกลับดีๆนะนายถ้าอย่างนั้นฉันกลับก่อนนะ
นายท่านดูแล้วนายท่านควรสอดจริงๆนั่นแหละชูเทียนหลิงพานักเรียนไปที่เมืองเต้าโจเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโรงแรมนักเรียนทุกคนไปพักผ่อนที่ห้องตัวเองก่อนนะนายนี่มีออร่าของความเป็นครูจริงๆเลยนะจริงเหรอขอบคุณนะที่เธอช่วยจองโรงแรมแต่ว่าไม่เห็นต้องจองเยอะขนาดนี้เลยนี่นะนายต้องรู้สึกติดค้างฉันหรอกถ้างั้นอีกเดี๋ยวนายต้องแต่งตัวหล่อๆและเข้าร่วมงานเลี้ยงก่อนการประชุมนะจัดไปวางใจได้เลยฉันต้องกลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งงานแน่นอนคุณหนูคนสวยสวัสดีฉันชื่อเฉินจงเทาเป็นรองประธานของเฉินซือกรุ๊ปไม่ทราบว่าจะรังเกียจไหมถ้าผมจะชวนไปดื่มไวน์ที่ห้องของผมนะเอามือออกไปนะทำไมอ่ะเธอเป็นแฟนของคุณอย่างงั้นเหรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงั้นฉันซื้อเลยก็แล้วกันเอาเงินไปแล้วออกไปซะไอ้ยาจกในเมื่อคุณหน้าหนาแบบนี้งั้นฉันจะช่วยให้นายรู้สึกตึ๊ะอะอะเฮ้ยเอ้ยทำไมอยู่ๆขี้แตกทุกคนมาดูเร็วมีคนขี้แตกตรงนี้นะดีจริงๆที่ก่อนออกประตูเราวาดยันฟูจินเล่นคิดไม่ถึงว่าจะได้ใช้มันเลยงะฮ่าหรือว่าจะมีคนวางยาถ่ายใส่ฉันน่ะรองประธานเฉินครับน่าอายชิเป๋งเลยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนกางเกงให้ใหม่นะครับไม่จัดการไอ้นี่ก่อนจะเอาขี้ป้ายหน้ามันที่มันกล้ามาหัวเราะเยาะฉันได้งั้นฉันจะเพิ่มความเร้าใจให้พวกแกอีกสักหน่อยฉันจะเอากางเกงตัวนี้ยัดปากมันเฮ้ยเสร็จแน่ฟ้าดินแปลเปลี่ยนยินหยางย้อนกลับโอ้โหขี้แตกอีกแล้วโอ้นี่พวกเขานะทำไมอยู่ถึงกลายเป็นผู้หญิงล่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ววะเนี่ยทำไมหน้าอกของฉันถึงใหญ่ขึ้นมาแบบนี้แถมนุ่มอีกต่างหากวะฮะทำไมพวกคุณไม่ไปเดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเลยล่ะฉันว่าต้องต่างแน่ๆเลยนายคนสวยพวกเรานัดเดทกันหน่อยไหมนะฮะเดทยายมึงสิที่นี่น่ากลัวเกินไปแล้วพวกเราออกจากที่นี่กันเถอะฉันไม่มีหน้าไปเจอใครแล้วล่ะค่อยๆเดินนะรองประธานเฉินรีบโทรหาผู้เชี่ยวชาญเร็วเทียนหลิงนายเป็นคนทำใช่ไหมทำไมเธอถึงคิดว่าฉันเป็นคนทำล่ะฉันไม่โง่อะไรขนาดนั้นหรอกนะตั้งแต่นายช่วยฉันไว้ฉันก็รู้ว่านายไม่ใช่คนธรรมดาถ้างั้นเธอไม่กลัวความสามารถพิเศษของฉันเหรอฉันกลัวแค่ชีวิตฉันจะไม่มีนายเท่านั้นแหละเฉียนเย่นายคิดอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอความหมายของฉันคือนายเป็นเพื่อนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันยังไงล่ะพอเธอพวกเราขึ้นไปพักผ่อนสักหน่อยก่อนไปร่วมงานเลี้ยงเธอโอเคอีกนิดเดียวฉันเกือบจะหลุดพูดคำนั้นไปแล้วนะฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าดื่มเยอะขนาดนั้นทำไมถึงไม่ฟังกันเลยล่ะก็ฉันมีความสุขนี่นะหยกของพวกเราถูกประมูลไปในราคาที่สูงมากเลยนะเทียนหลิงนายคิดว่าคืนนี้ฉันสวยหรือเปล่าสวยสิฉันว่าเธอเมามากแล้วนะฉันจะพาเธอกลับไปพักที่โรงแรมก่อนชูเทียนหลิงเธอคือคุณตำรวจมี่นายลืมไปแล้วเหรอว่าฉันไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนะเออใช่คิดไม่ถึงว่าจะได้มาเจอที่นี่เลยคุณหนูเซนงานครั้งนี้กวาดไปไม่น้อยเลยนะยินดีด้วยค่ะขอบคุณเรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบทั้งหมดให้เทียนหลิงฉันซาบซึ้งในตัวเขามากเลยล่ะขอโทษทีนะพอดีเธอดื่มเยอะไปหน่อยนะคุณฉูเหมือนฉันจะเข้ามาผิดเวลาสินะใช่ฉันจะกลับโรงแรมกับเทียนหลิงเชิญเธออยู่ตามสบายเลยเหรอโอเคงั้นคุณฉูพวกเราไปนัดเจอกันวันหลังก็ได้นะดูเหมือนสถานการณ์จะไม่ค่อยดีนะเราจะทำยังไงดีขอโทษครับคุณใช่คุณฉูเทียนหลิงไหมครับใช่ครับผมเอง
ดีจริงๆที่มีคนเข้ามาถือว่าเป็นตัวช่วยได้ทันเวลาพอดีผมชื่อฉีเวเป็นกัปตันหน่วยมังกรของสำนักสืบสวนพิเศษคุณถูกสงสัยว่าใช้พลังพิเศษทำร้ายคนธรรมดาขอเชิญคุณไปกับพวกเราด้วยนะครับเฉินจิงเทาและคนคุ้มกันของเขาอยู่ๆก็กลายเป็นผู้หญิงเป็นฝีมือของคุณชูใช่ไหมล่ะครับมันก็เป็นสิ่งที่พวกเขาสมควรโดนนะคนคนนี้เป็นบุคคลอันตรายและยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกลงมือซะเข้าใจแล้วหยุดซะอย่าเสี่ยวเยี่ยนพลังจิตของคนคนนี้แข็งแกร่งมากต้องเข้าประชิดตัวเสี่ยวเมิงนายลงมือได้เลยในที่สุดก็เจอคนที่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ได้สักทีแค่ฉันปิดตาพลังจิตของแกก็ไม่ได้ผลกับฉันแล้วเฮ้ยน่ารำคาญจริงๆนี่เป็นไปได้ยังไงเนี่ยฝีมือดีเหมือนกันนี่งั้นมาสู้กันหน่อยก็แล้วกันนายป้องกันได้กี่ท่ากันนะเนี่ยอาศัยแค่ปราณหุ้มร่างกายต่อสู้กับคนพวกนี้ลำบากจริงๆเลยฮะพลังของเขาก็รุนแรงมากเราเองก็ควรหาโอกาสใช้ไพ่ในมือเหมือนกันเมื่ออะไรอยู่เนี่ยอาวุธของนายเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่น่าเสียดายที่แกมาเจอคู่ต่อสู้คนละเบอร์นะผู้ชนะยังไม่ถูกตัดสินหรอกนายคิดแบบนั้นจริงๆอย่างงั้นเหรอเฮ้ยง้าหัวหน้าคิดไม่ถึงเลยสามารถใช้พลังจิตสร้างเป็นรูปร่างได้ฉันจะพูดอีกครั้งนะทำให้สติของพวกเธอกลับมาซะไม่งั้นนะนายไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาต่อรองเฉียนเย่พวกเธอเฮ้ยเฮ้ยหัวหน้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมโชคดีที่หุ่นเชิดของเธอมาได้ทันเวลาเจ้าหนูนี่แข็งแกร่งเอาเรื่องเลยถ้าเราฝืนต้องทำให้พวกเธอได้รับบาดเจ็บแน่เลยแค่จัดการผู้หญิงคนนั้นได้พวกเธอก็จะได้สติคืนมาแล้วปัญหาที่เราเป็นคนก่อต้องไม่ทำให้พวกเธอเข้ามาเกี่ยวเด็ดขาดน้ำอย่างนั้นเหรอสภาพกระแสน้ำที่อ่อนแอแบบเนี้ยทำไมถึงรู้สึกเหมือนจิตใจของเราทั้งอึดอัดและไม่มีทางเลือกไม่ฉันไม่ยอมรับคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีน้ำเชี่ยวแอบซ่อนอยู่เข้าใจแล้วจิตใจไร้สิ่งขวางกั้นถึงปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของตนได้ขอบคุณพวกเธอจริงๆที่ช่วยให้ฉันเข้าใจเต๋าแห่งจิตใจเนาะนี่พวกนายลองเอาชิมหน่อยสิรสชาติของการถูกพลังจิตโจมตีเนอะเทียนหลิงเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอปัญหาเล็กๆนะฉันจัดการให้แล้วแม่จ๋าแมลงสาบเต็มไปหมดเลยแถมมันยังบินอีกพ่ออย่าตีผมอีกเลยผมจะทำกันบ้านแล้วนายแข็งแกร่งจริงๆพวกเราสามคนทำอะไรนายไม่ได้เลยรู้แล้วว่าทำไมยังไม่รีบไปอีกเลยหน่วยสืบสวนพิเศษจะไม่ปล่อยนายไปแน่พวกเรากลับ
ข่มขู่กันอย่างนั้นเหรอก็ดีฉันกำลังคิดมากเลยว่าจะไม่มีใครมาส่งข้าประสบการณ์วีแชทอัพแพดใหม่อย่างนั้นเหรอหรือว่าจะเป็นเพราะเราฝึกฝนจิตใจสำเร็จทะลวงขั้นฝึกปราแล้วเหรอแต่ว่าทำไมมันค้างอยู่ที่ 99% แล้วเนี่ยทำไมเน็ตมันกากจังไว้หน้ากันบ้างสิเรียบๆ100สักทีเทียนหลิงไม่ได้เมาใช่ไหมสงสัยอาการจะตามมาทีหลังมั้งศูนย์บัญชาการหน่วยมังกรอะไรนะให้ฉันปล่อยฉูเทียนหลิงให้พวกเธอจัดการอย่างนั้นเหรอคนที่หน่วยมังกรไม่สามารถจัดการได้ก็ให้คนที่สูงกว่าพวกนายหนึ่งระดับจัดการเถอะนี่เป็นกฎของกลุ่มมังกรใหญ่ทั้ง5นายลืมไปแล้วเหรอวางใจเถอะพวกเราจัดการฉูเทียนหลินได้แล้วจะรายงานความดีความชอบต่อหน้าหัวหน้ากลมแทนพวกนายเองนะโอ้ยถ้างั้นก็ต้องขอบคุณพี่หงเย่จริงๆหืม 99% นี่มันจะโหดร้ายเกินไปแล้ว 99% แบบนี้ไม่อัพแพทซะยังดีกว่านี่มันไม่ต่างอะไรกับการที่เราถอดกางเกงแล้วไม่ดีแอมทรมานจริงๆเลยอาจารย์ข้อมูลที่หน่วยสืบพิเศษที่ให้ไปตรวจผมได้มาแล้วครับเร็วจริงๆหน่วยสืบสวนพิเศษถูกตั้งขึ้นเพื่อดูแลพวกมีพลังพิเศษโดยเฉพาะถึงไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแต่ก็ไม่ได้ลึกลับขนาดนั้นหน่วยสืบสวนพิเศษแบ่งออกเป็นมังกร5กลุ่มใหญ่แต่ละกลุ่มนั้นแตกต่างกันยิ่งระดับของกลุ่มสูงพลังพิเศษสมาชิกในกลุ่มยิ่งแข็งแกร่งขึ้นคนที่ลงมือกับอาจารย์เป็นแค่พวกที่มีพลังระดับกลางเท่านั้นครับก่อนหน้านี้มีตาเท่าชื่อเชียนโสคนหนึ่งมาหาฉันดูเหมือนว่าไม่ได้จับตามองฉันแค่ 2-3 วันเชียนโสงั้นเหรอเขาน่ะเป็นคนที่สร้างกลุ่มขึ้นมาเองความสัมพันธ์ของเขากับหน่วยสืบสวนพิเศษไม่สู้ดีเท่าไหร่คอยแย่งกันตลอดเลยเรามีปัญหากับทั้ง2ฝ่ายหากพวกเขาร่วมมือกันขึ้นมาเราลำบากแน่ถ้ามีของพิเศษสักชิ้นก็ได้แต่วีแชทดันมันค้างเอกอัพแพดไม่เสร็จสักทีไปหยงนายพาฉันไปร้านวัตถุโบราณหน่อยอยากได้อะไรเดี๋ยวลูกศิษย์คนนี้ซื้อให้เองครับไม่ฉันไปหาสมบัติไม่ใช่อันนี้อาจารย์พวกเรามาเกือบทุกร้านแล้วนะครับยังไม่เจอสิ่งที่สนใจอีกเหรอครับเหมือนจะไม่มีฮะเราใช้พลังวิญญาณตรวจหาวัตถุโบราณแต่ของพวกนี้มันไม่มีปฏิกิริยาเลยสักชิ้นไปกันเถอะดูเหมือนเราจะคิดดีเกินไปโลกนี้จะมีของวิเศษได้ยังไงกันเลขเข้ามาของมือสองสภาพดีเชิญเข้ามาดูได้เลยเนื้อแม่พ่อหนุ่มเดินมาดูใกล้ๆได้เลยของพวกนี้ล้วนเป็นสมบัติของบ้านพวกเราอยากได้อะไรงั้นเหรอผมอยากได้คุณน่ะนายพ่อหนุ่มช่างตาถึงจริงๆไม่ผมหมายถึงผ้าข้างหลังนู้นน่ะผ้าล่ะนี่กำลังล้อเล่นอยู่ล่ะของดีอยู่ตั้งเยอะแยะกลับไม่สนใจแต่อยากได้ผ้าหอเนี่ยนะใช่หาเจอแล้วผ้าฝ้ายสมบัติของฉันนี่เขาโง่หรือเปล่าอาจารย์มั่นใจหรือว่านี่คือสมบัติวิเศษนะเดี๋ยวนายก็รู้เองละลองตรงนี้ก็แล้วกันฉันจะลองใช้พลังวิญญาณเล่งปฏิกิริยามันดูก่อนสำเร็จมันเปลี่ยนไปแต่ว่ามันทำอะไรได้ล่ะผ้าก็ต้องเอามาทำเสื้อผ้าสิโหคิดไม่ถึงว่ามันจะเปลี่ยนไปตามที่ฉันคิดนะเนี่ยนี่ต้องเป็นของวิเศษประเภทป้องกันแน่นอนไปหยงนายลองฟันฉันดูหน่อยสินี่อาจารย์อย่าล้อเล่นแบบนั้นสิครับไม่เป็นอะไรหรอกเชื่อฉันสิเฮ้ยถ้าเป็นลูกศิษย์ฉันเลยก็ลุยเข้ามาให้เต็มที่เลยถ้างั้นผมจะใส่เต็มแล้วนะครับอาจารย์ย่าย่า
สมบัติชิ้นนี้แข็งแกร่งจริงๆไม่รู้สึกถึงอะไรสักนิดแถมเสื้อก็ยังสมบูรณ์ดีฉันรู้สึกว่ายังมีอะไรให้เล่นได้อีกเป็นอย่างที่คิดเลยเปลี่ยนชุดได้ตามใจนึกจากนี้ไปไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าอีกแล้วกำไรเห็นๆ เลยเก่งจริงๆอาจารย์ของผมอาจารย์นี่อาจารย์คิดอะไรอยู่กันแน่นะครับไว้หน้ากันบ้างสิอย่ารู้เลยงั้นฉันกลับโรงแรมก่อนนะโอเคถ้าอาจารย์มีเรื่องอะไรให้ช่วยก็โทรหาผมได้ตลอดเลยนะครับคิดจะทำอะไรนะท่านปรมาจารย์ฉันคือเฉินจิงเทาโอ้โหคุณเฉินไม่สิคุณหนูเฉินมาหาผมมีเรื่องอะไรหรอครับผมรู้สำนึกสิ่งที่ผมทำแล้วครับสภาพของผมตอนเนี้ยชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่เชิงเป็นทุกข์มากเลย2 วันที่ผ่านมากินอะไรไม่ได้นอนไม่หลับได้โปรดถอนคำสาปนี้ด้วยเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยล่ะไม่กี่วันมานี้ฉันมีปัญหากับนายคนเดียวถ้าเกิดไม่ใช่นายแล้วจะเป็นใครอีกถ้างั้นฉันก็ยิ่งไม่มีเหตุผลที่ต้องช่วยนี่นะดียังไงซะฉันก็ไม่มีหน้าให้อยู่ต่อแล้วฉันจะใส่ร้ายนายช่วยด้วยมีคนลวนลามฉันบ้าเหรอใครลวนลามใครกันแน่ฝันร้ายแน่ตูเทียนหลิงนายกำลังทำอะไรแน่เทียนเย่นี่ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะไอ้เจ้านี่คือเฉินจิงเทาไงเป็นนายจริงๆด้วยคุณหนูคนสวยช่วยผมหน่อยขอร้องเขาหน่อยได้ไหมเป็นผู้หญิงเหมือนกันคงไม่สร้างความลำบากใจให้กันหรอกนะฉันคิดว่านายเหมาะกับการเป็นผู้หญิงจริงๆนะเพราะเธอเทียนหลิงฉันคิดว่าเขาน่าจะได้รับบทเรียนมากพอแล้วนายปล่อยเขาไปเถอะได้ถือว่าฉันเห็นแก่หน้าเธอก็แล้วกันขอบคุณมากยังมีคนคุ้มกันอีก2 คนช่วยถอนให้พวกเขาด้วยนะค่าเหนื่อย3 ล้านจ่ายก่อนค่อยถอนถูกมากเลยใช่ไหมล่ะใช่ๆหลังจ่ายเงินเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนในที่สุดก็กลับมาเป็นผู้ชายแล้วผู้ชายตัวใหญ่แต่งตัวแบบนี้ช่วยเอาตาฉันออกไปทีเธอพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกเธอต้องเคารพคนอื่นกันบ้างสิขอบคุณมากครับท่านปรมาจารย์ไม่มีเรื่องอะไรแล้วผมขอตัวนะเทียนหลิงอยู่กับนายเนี่ยมีแต่เรื่องที่น่าสนใจตลอดเลยแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่มาสร้างปัญหาด้วยนะนายกลัวว่าฉันจะถูกลากเข้าไปเกี่ยวงั้นหรอเออไม่ต้องห่วงรักเรื่องนี้ได้รับการยืนยันนานแล้วต้องอยู่ข้างกายนายถึงจะปลอดภัยที่สุดเฉียนเย่ที่จริงเพราะมีเธออยู่ข้างๆฉันถึงกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความยากลำบากฉู่เทียนหลิงฉันมาหานายแล้วคุณฉู่คนแต่งหญิงอีกแล้วเหรอน้ำเสียงกับการแต่งตัวนี่เหมือนขัดกันชัดๆเลยคราวนี้เป็นเพื่อนนายหรือคนที่มาสร้างปัญหาฉันมาขอความช่วยเหลือจากนายนะพวกเราเปลี่ยนที่คุยกันได้ไหมเฉียนเย่เธอกลับไปก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปทีหลังระวังตัวด้วยนะ ทำไมอิจฉาจริงๆเลยนะหวังว่าผู้ชายที่ฉันรักจะเป็นห่วงกันแบบนี้บ้างนี่เริ่มใช้พลังจิตโจมตีแล้วเหรอไปเถอะเวลาของฉันมีไม่มากให้ฉันเดานะคงไม่คิดจะให้ฉันช่วยเปลี่ยนนายให้กลายเป็นผู้หญิงใช่ไหมฉลาดจริงๆชักเริ่มจะชอบนายขึ้นมาแล้วสิขอบคุณนะแต่ฉันไม่ต้องการแค่นายทำให้ฉันพอใจได้รับรองได้เลยว่าหน่วยสืบสวนพิเศษจะไม่มากวนใจนายอีกเลยไม่งั้นนายก็อย่าหวังว่าจะได้มีวันสงบสุขอีกเลยฉันเกลียดที่สุดคือการที่มีคนมาข่มขู่นายคิดอยากจะเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเหรอไปเกิดใหม่ซะฉันไว้หน้านายแล้วแต่กลับไม่รับอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันฮึดฮึดสีหน้าของนายเปลี่ยนไวเหมือนผู้หญิงอยู่นะอย่ามาเสียใจที่หลังก็แล้วกันตรงข้ามเลยต่างหากล่ะกระจอกหน้าทุยเฮ้ยคิดว่าฉันมีแค่นี้เหรอ
เนาะน่าเสียดายจริงๆเลยเด เป็นไปได้ยังไงรีบไปไหนล่ะถึงจะทำให้นายเปลี่ยนเป็นผู้หญิงไม่ได้แต่ฉันจะช่วยทำหน้าให้นายแทนก่อนแล้วกันวิยา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 แบบนี้สิถึงดูดีขึ้นมาหน่อยฉันไม่เล่นกับนายต่อแล้วโทรเรียกรถพยาบาลเองนะโอ้ยเหลิงนายสมควรตายพี่ใหญ่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะเห็นพี่มีสภาพแบบนี้ขอเก็บเป็นที่ระลึกหน่อยก็แล้วกันนะไอ้บ้าเอ้ยนี่แกมาที่นี่เพื่อล้อฉันเล่นเหรอฟ้าดินเป็นพยานผมมาเป็นพยานในชัยชนะของพี่เท่านั้นใครจะคิดเลยว่าพอเถอะฉู่เทียนหลิงแข็งแกร่งจริงๆนายกับฉันสู้เขาไม่ได้เลยคงต้องถึงมือพี่เสินหลงแล้วฐานกลุ่มเสินหลงข้อมูลของฉู่เทียนหลิงคนนี้ไม่มีอะไรลึกลับแต่พลังของเขานั้นลึกลับจริงๆใช่ถ้าเกิดสู้กับเขาตัวต่อตัวพวกเราก็คงไม่มีใครชนะเขาละถ้างั้นพวกเราก็ไปด้วยกันสิให้มันได้เห็นพลังของกลุ่มพวกเราตอนนี้ยังไม่ต้องลงมือกับฉู่เทียนหลิงเสินหลงหัวหน้าตอนนี้เขาเป็นอาจารย์พานักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกหลังจบการแข่งขันค่อยไปจับเขาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการแข่งขันของเด็กๆสมก็เป็นผู้ชายที่เราสนใจช่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมจริงๆฉู่เทียนหลิงไอ้สารเลวแกได้ตายด้วยมือของคนแบบนี้ถือว่าเป็นเกียรติของแกแล้วใช่นายเป็นหวัดเหรอไม่หรอกฉันว่ามีคนกำลังดินทาฉันอยู่มากกว่าโดเซ่เป็นนักเรียนออกมาแล้วนี่เป็นการแข่งขันโอลิมปิกเลยนะเฮ้ยไม่คิดเลยว่าจะมีคนออกจากสนามสอบก่อนเวลานักเรียนโรงเรียนไหนกันถึงได้อวดดีแบบเนี้ยเทียนหลิงนั่นมันนักเรียนของนายนี่นาตบหน้ากันแบบเนี้ยรู้สึกสดชื่นขึ้นมาหน่อยแต่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์พวกเธอนี่เก่งจริงๆดูเหมือนว่าจะมั่นใจว่าตัวเองได้คะแนนสูงๆนะฮะคิดว่าเด็กพวกนี้คงทำไม่ได้เลยหนีออกมาหาคนปลอบใจใช่แล้วด้วยอาจารย์ของเด็กพวกนี้จะยังเด็กอยู่เลยในหัวจะมีความรู้มากแค่ไหนเชลเนี่ยพวกคุณสองคนพูดจารับหลังคนอื่นแบบเนี้ยบ้านไม่ได้สอนมารยาทมาเหรอช่างเธอเฉียนเย่ต้องรอให้น้ำลงเท่านั้นแหละถึงจะรู้ว่าใครเปื่อยกายว่ายน้ำปล่อยให้พวกเขาเห่าไปเถอะเฮ้ยการสอบ2วันเนี่ยทุกคนลำบากแย่เลยมาๆวันนี้พวกอาจารย์จะเลี้ยงข้าวพวกเธอเองนะแจ๋วเลยรู้จักท่าทางของนายเหมือนพวกเขาได้ที่1เลยนะเพื่อการแข่งขันครั้งนี้พวกเราอดทนมานานในใจของฉันยังไงเด็กๆพวกนี้ก็คือที่1อยู่แล้วล่ะคำพูดของอาจารย์เหมือนคำพูดของพ่อเลยนะครับงั้นพี่เฉียนเย่ก็เป็นแม่นะสิดูเหมือนพวกเธอจะขาดการลงโทษจากพ่องั้นสินนะอาจารย์ผมผิดไปแล้วครับเหรอฮัลโหลใครครับถ้าไม่อยากให้คนข้างตัวนายได้รับบาดเจ็บก็มาที่โรงจอดรถใต้ดินของร้านอาหารคนเดียวแกเป็นคนของใครฉันน่ะล่ะเป็นคนของหน่วยสืบสวนพิเศษหัวหน้ากลุ่มเสริญหลงพอแค่นี้แหละมาตามนัดด้วยเหรอได้ไว้เจอกันโธ่อะไรที่ประหลาดกลุ่มเสินหลงมีหมดเลยจริงๆนะเทียนหลิงนายเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถฉันอยากจะชวนนายเข้ากลุ่มเสินหลงของฉันไม่สนใจฉันสนใจเฉินหลงมากกว่าไม่คิดว่าเข้าร่วมกับพวกเราไม่ว่าแต่กล้าทำร้ายคนของพวกเรานายใจกล้าดีนี่จินกังไปทดสอบเขาหน่อยนายระวังตัวหน่อยนะหมัดของฉันน่ะไม่มีตา
นะไม่มีตาจริงๆพลังแค่เนี้ยก็ทำให้ฉันคันเท่านั้นแหละส่วนกำลังยังไม่พอแกทำให้ฉันโกรธสองนิ้วก็พอแล้วแกไปได้ยังไงอ่ะใช้แค่นิ้วเดียวก็สามารถทำลายการโจมตีของจินกังได้อย่างงั้นเหรอเนี่ยเอาไหวไหมอ่ะไหวอยู่ถอยออกไปก่อนห่างๆหน่อยเฮ้ยยอมซะเถอะนายเนี่ยนะนี่น่าสนใจขึ้นมาหน่อยมังกรทะยานฟ้าดูเหมือนว่าวันนี้ฉันคงได้ฆ่ามังกรเล่นเป็นไปได้ยังไงคิดไม่ถึงว่านายจะจับพลังของฉันได้ด้วยมือเปล่ามานี่ต้องรีบสลายพลังคิดหนีอย่างงั้นเหรอมันไม่ทันแล้วล่ะอย่ามาดูถูกกันให้มากนะเอ้ขนาดหัวหน้ายังแต่มันก็ได้แค่นั้นแหละถือว่านายยังพอมีความสามารถอยู่บ้างนะนายเป็นคู่ต่อสู้ที่ควรได้รับการเคารพฉันขอโทษสำหรับการล้อเล่นเมื่อกี้ด้วยนะพวกเราลุยพร้อมกันเลยสู้ตายกันไปข้างหนึ่งหยุดซะหัวหน้าไม่เป็นเรื่องระหว่างเขากับฉันพวกนายไม่ต้องเข้ามายุ่งรักษาหน้าจริงๆเลยนะนายบอกพวกเขาไปตรงๆเถอะว่าอย่าส่งตัวเองมาตายนายพอเธอวันนี้พอแค่นี้ก็แล้วกันเราพวกนายรักษาตัวจนหายค่อยกลับมาก็ได้ฉันรับคำท้าทุกเมื่อแล้วนายคิดว่าพวกเราเป็นแบบไหนกันการจับตัวนายเป็นภารกิจของหน่วยสืบสวนพิเศษที่หัวหน้าชวนนายเข้าร่วมกลุ่มก็เพื่อข้ออ้างในการปกป้องนายพอเธอเล่ากุ้ยอย่าพูดเรื่องแบบนี้เลยแค่คู่ต่อสู้เขาไม่ได้พูดเรื่องแบบนี้เขาจะหัวเราะเยาะเอาคำพูดนี้ฉันเชื่อนะแต่ว่าพวกเราผู้ฝึกตนชินกับการเป็นอิสระไม่ชอบการผูกมัดนายเป็นผู้ฝึกตนอย่างนั้นเหรอไม่แปลกใจเลยที่นายสามารถจับพลังที่เป็นของไร้รูปธรรมได้ฉันทำให้เฉินจิงเทากลับเป็นผู้ชายแล้วหวังว่าหน่วยสืบสวนพิเศษจะวางมือจากเรื่องนี้ฉันไม่อยากเป็นศัตรูกับพวกนายเรื่องนี้พวกเราพูดอะไรไม่ได้หรอกนั่นก็เรื่องของนายเด็กๆกำลังรอฉันพาไปกินข้าวอยู่ไปละคิดไม่ถึงเลยอายุของฉันขนาดนี้แล้วยังสามารถเจอผู้ฝึกตนที่อายุน้อยแบบนี้ได้ถ้าเขาไม่ใช่คนเลวอะไรก็สามารถนับได้ว่าเป็นสมบัติของชาติได้เลยนะเฉียนเย่เหรอพวกเขารอนานจนใจร้อนแล้วมั้งฮัลโหลเฉียนเย่ไอ้เด็กนี่เหม็นนะผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรกับแกเทียนหลิงช่วยด้วยเฉียนเย่เธอเป็นอะไรอะห้องโถงร้านอาหารเธอกำลังแดดกับฉันอยู่น่ะจูเซินหวงหูนตูเซอแกเป็นใครฉันก็แบบว่าเป็นคนเลวคนหนึ่งอะนะจ๊ะฮัลโหลฉันคือเหล่ากุยอะไรนะวะน่ะเป็นหน่วยแจ้งมาว่านักข่าว3คนที่หนีรอดไปขององค์กรจูเซินหวงฮูนอยู่ที่ร้านอาหารจินเจียงและได้จับตัวประกันเอาไว้ประมาณ10คนน่ะเป้าหมายของพวกมันคงอยากให้พวกเราปล่อยพวกมันที่ถูกพวกเราจับตัวไปเมื่ออาทิตย์ก่อนแน่ๆเลยจูเซินหวงฮูนถูกต้องเพื่อนและลูกศิษย์ของฉันอยู่ในร้านนั้นพวกมันเป็นใครองค์กรจูเซินหวงฮูนเป็นองค์กรนักฆ่าที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศก่อนหน้านี้ที่มีพวกมันกลุ่มเล็กแอบเข้ามาในเมืองเต้าโจวฆ่านักธุรกิจและนักการเมืองไปหลายคน
คนที่หนีรอดไปได้ทั้ง3คนเป็นพวกที่มีพลังพิเศษถ้าอยากช่วยตัวประกันให้ไวที่สุดพวกเราต้องร่วมมือกันถึงจะเป็นไปได้พวกมันบอกว่าทุกครั้งที่ผ่านไป10นาทีจะฆ่าตัวประกัน1คนจนกว่าจะปล่อยพวกของมันที่ถูกจับไอ้พวกเวนนี่คิดไม่ถึงจะกล้าฆ่าผู้บริสุทธิ์ไม่เลือกหน้าในเมืองที่พวกเราอยู่ได้ฉันจะร่วมมือกับพวกนายดีในร้านอาหารกลิ่นของเธอนี่หอมจังเลยนะฉันจะฆ่าเธอลงได้ยังไงนะระวังหน่อยองค์กรจูเสินหวงหุนไปเหยียนคนของหน่วยสืบสวนพิเศษอาจจะโผล่มาตอนไหนก็ได้ผ่านมานานขนาดเนี่ยแม้แต่ตัวตะกวดสักตัวก็ยังไม่เห็นมีเลยไม่แน่พวกเขาอาจจะตัดใจจากคนที่น่าสงสารพวกนี้แล้วก็ได้นะคิดว่าเชียนยิงน้อยไส้เดือนน้อยคงลืมเรื่องที่พวกเราถูกกลุ่มเสริญหลงรอบโจมตีเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วมั้งราคาที่ต้องจ่ายที่ดูถูกพวกมันยังไม่มากพออย่างนั้นเหรอองค์กรจูเสินหวงหวนจือจูฟังให้ดีนะผู้หญิงตัวเหม็นฉันชื่อตูเสอร์งูพิษถ้ายังกล้าเรียกฉันไส้เดือนอีกระวังจะตายไม่รู้ตัวนะไส้เดือนอะไรหัวรุนแรงซะจริงเฮ้ยๆนี่จะเย็นๆกันหน่อยวัสดีพวกคุณยังขาดตัวประกันอยู่ไหมเทียนหลิงอาจารย์เฉียนเย่เด็กๆไม่เป็นอะไรกันใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวก็จบแล้วไอ้หน้าประโจดเนี่ยสมองมีปัญหาเลยถึงได้ส่งตัวเองมาตายคงไม่ใช่คนของหน่วยสืบสวนพิเศษหรอกนะไอ้นี่มันไม่ถูกกลิ่นอายคนคนนี้ฉันรับรู้อะไรไม่ได้เลยหรือว่ามันจะเป็นวิญญาณขอดูหน่อยเถอะว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ระวังตัวด้วยนะทุยโหดร้ายจริงๆนะการตอบสนองของแกเร็วมากเลยนะแสดงว่าแกคงไม่ใช่คนธรรมดาแต่ว่าแกมาคนเดียวไม่ต่างอะไรกับส่งตัวเองมาตายเหรอใครบอกว่าฉันมาคนเดียวล่ะแย่แล้วเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากเป็นอะไรไปอ่ะระวังมีคนซ่อนตัวอยู่อะไรนะกล้าลงมือกับคนของฉันวันนี้ฉันจะทำให้พวกแกไปคุยกับรากมะม่วงงาะใครใช้ให้แกฆ่าพี่น้องประเทศเดียวกันกับฉันใครให้แกมาขู่เพื่อนของฉันงาะคิดว่ากอดขาของฉันแล้วฉันจะปล่อยแกไปอย่างนั้นเหรอไอ้โง่เลือดของฉันน่ะมันเป็นพิษแค่หยดเดียวก็ฆ่าช้างได้แล้วแกตายแน่เหรอไม่เป็นอะไรเลยอ่ะไอ้เวนชดใช้กางเกงของฉันคืนมาซะอะไรกันน่ะพิษของเจ้าไส้เดือนไม่มีผลกับเขาเลยอย่างนั้นเหรอคนที่ซ่อนตัวอยู่นี่มันยุ่งยากจริงๆเข้ามาสิช่วยด้วยไม่อยากให้นางนี่ตายก็หยุดซะอย่าเข้ามาค่ะฉันเลยถึงมันจะแก่ต่างชาติซะแล้วแล้วมันยังไงไอ้คนที่ซ่อนตัวอยู่โผล่หัวออกมาซะไม่งั้นฉันจะฆ่านางผู้หญิงคนนี้ซะสันหลงเฮ้ยคิดจะตอบโต้งั้นเหรอเจอจูฆ่าตัวประกันซะเดี๋ยวอย่าทำร้ายผู้บริสุทธิ์นะนี่งั้นแกก็เอาไปแดกซะโอ้โหวันน่าสารเลวแน่จริงพวกแกก็ลองขยับดูสิหายใจไม่ออกคิดไม่ถึงว่าพวกมันจะมีความสามารถในการตรวจจับอยู่ด้วยถึงฉันจะเข้าไปจัดการกับยี่แก่นั่นได้แต่ว่ารับประกันความปลอดภัยของตัวประกันไม่ได้ไ
น้องชายดูเหมือนแกจะเป็นห่วงนังหัวแดงนี่นะอย่ามาแตะฉันนะปล่อยเธอซะหยุดเดี๋ยวนี้วันนี้ฉันจะทำให้แกได้เห็นว่าสมองของผู้หญิงคนนี้ไหลออกมาเป็นแบบไหนเฉียนเยพี่สาววันนี้ฉันจะทำให้แกได้เห็นว่าสมองของผู้หญิงคนนี้ไหลออกมาเป็นยังไงเทียนหลิงไม่ชาตินี้แค่ได้พบเจอกับนายฉันก็พอใจแล้วซายูนาระลาก่อนบ๊ายบายนะเฉียนเย่ไม่ต้องกลัวไม่เป็นอะไรแล้วเทียนหลิงดีจริงๆคนคนนั้นทำไมอยู่ถึงตายเรากุยมองเห็นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมองไม่เห็นเลยไม่ตายต้องถามฉูเทียนหลิงเท่านั้นนะนี่ยายแกต่างชาติยอมแพ้แต่ตอนนี้ยังไม่สายยังให้ฉันต้องลงมือเลยเพราะพวกเรามาที่นี่ไม่คิดอยากมีชีวิตกลับอยู่แล้วตายไปพร้อมกันเถอะรนหาที่เองนะเออแขนของฉันนะเธอคงทำอะไรไม่ได้แล้วพวกเราลุยพร้อมกันเลยไปตายซะเถอะไอ้เวนเอ้ยเก่งมากสินนะปวดท้องฉันปวดท้องไม่ไหวแล้วหยุดเดี๋ยวนี้คุณเป็นยังไงบ้างฉันน่าจะคลอดก่อนกำช่วยรักษาชีวิตลูกของฉันด้วยเรากุยรู้ว่าการแพทย์ไม่ใช่เหรอรีบไปช่วยเร็วเข้าใจแล้วผมใช้ยันฉีปิงช่วยระงับอาการปวดของเธอแล้วที่เหลือฝากลุงด้วยกันแล้วกันฉันจะทำให้ดีที่สุดนะสบายใจได้เลยมีพวกเขาอยู่คุณกับลูกต้องปลอดภัยแน่นอนที่เหลือออกไปรอตำรวจกับรถพยาบาลข้างนอกซะเอาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยเบ่งออกมานะลูกนะแหวะแหวะแหวะขอบคุณพวกคุณจริงๆนะรักษาตัวด้วยนะลาก่อนเพียงแค่เวลาสั้นๆก็ได้เห็นการตายและการกำเนิดชีวิตใหม่ในใจมีรสชาติชีวิตมากมายที่พูดไม่ออกเลยจริงๆฉันเข้าใจแต่หวังว่าคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะขอโทษด้วยขอรบกวนหน่อยคุณชูบอกได้ไหมทำยังไงถึงจัดการกับเจ้าสองคนนั้นได้ในเสี้ยววิคือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะวันนี้ฉันจะทำให้แกได้เห็นสมองของนางเนี่ยไหลออกมาเป็นยังไงไม่นี่มันพื้นที่ในจิตใจทะเลสองครั้งก่อนที่เข้าในจิตใจนี่เป็นโอกาสในการทะลวงพลังใหม่เหมือนกับแม่น้ำถึงแม้ทะเลจะไม่มีภูมิประเทศให้พึ่งพาแต่ก็ยังสามารถรองรับแม่น้ำเป็น100สายถ้าอยากทำลายขึ้นพึ่งพาได้แค่ลมเท่านั้นที่นี่เป็นโลกของฉันขับเคลื่อนพลังตามใจฉันไปทักษะวิญญาณออกจากร่างตายไปพร้อมกันเถอะไม่ฉันยังไม่อยากตายแกรนหาที่เองนะฮึเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละนี่นายกำลังพูดถึงนิทานเทพนิยายเหรอเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เรื่องของนายยังไงซะเรื่องมันก็จบแล้วธุระของฉันเสร็จแล้วว่าน่าความจำของตัวประกันถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้วเอ้ยนี่พวกนายลงมือกับสมองตรงๆแบบนั้นคงไม่ทำให้สมองของพวกเด็กๆมีปัญหาใช่ไหม
ไม่ต้องห่วงมันเป็นแค่วิชาสะกดจิตแค่ทำให้พวกเด็กๆลืมเหตุการณ์ที่พวกเราต่อสู้กับคนร้ายไม่มีผลกระทบกับสมองหรอกงั้นก็ดีคุณชูถึงแม้ว่าวิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าปัญหาของเรื่องนี้ยังไม่ถูกจัดการหมดพวกเราได้รับรายชื่อเป้าหมายที่พวกมันจะฆ่ามาจากมือสังหารที่ถูกจับได้เป้าหมายของพวกมันมีมากกว่า100คนยิ่งไปกว่านั้นพวกมันไม่ยอมวางมือจากเรื่องนี้ง่ายๆแน่แทนที่จะรอพวกมันไม่สู้พวกเราลงมือก่อนดีกว่าเหรองั้นเหรองั้นพวกนายก็สู้ๆนะนี่เรากุยทำไมไม่เหมือนกับที่ฉันคิดไว้เลยล่ะถ้างั้นพวกเราก็ลองคุกเข่าขอร้องดีไหมใส่หัวไปเลยไม่มีเรื่องอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวหน่วยสืบสวนพิเศษเป็นหน่วยงานของรัฐบาลแผนการนี้พวกเราทำตามใจชอบไม่ได้ถ้าเกิดความผิดพลาดนิดเดียวอาจจะกลายเป็นปัญหาระดับชาติเลยก็ได้พวกคุณคงไม่คิดจะให้เทียนหลินไปแทนพวกคุณหรอกนะนี่ก็เพื่อความสงบสุขของประเทศหวังว่าคุณถูจะคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังข่าวด่วนช่วงบ่ายมีกลุ่มคนร้ายบุกโจมตีที่ร้านอาหารจริงๆได้จับตัวประกันไว้เป็นจำนวนมากทว่าคนของตำรวจพิเศษได้ลอบเข้าไปในร้านอย่างลับๆและจับกลุ่มคนร้ายไว้ได้ทั้งหมดไม่คิดเลยว่าจะมีคดีใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นนั่นมันฉู่เทียนหลินนี่นาเรื่องหลังจากนี้ต้องรบกวนเธอแล้วเหรอวางใจได้เลยพวกเธอขากลับก็เชื่อฟังคำพูดของพี่เฉียนเย่ด้วยล่ะอย่าดื้ออย่าซนนะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่กลับไปพร้อมพวกเราเหรอครับอาจารย์ยังมีธุระต้องทำอีกนิดหน่อยนะรับปากฉันสิว่านายจะดูแลตัวเองดีๆนะฉันรับปากเธอถ้าฉันสู้ไม่ไหวจริงๆฉันจะหนีฮ่าฉันรอนายกลับมานะพี่สาวอาจารย์เขาไปทำธุระอะไรเหรอเขาจะไปเป็นฮีโร่นะแฟนนายเธอทิ้งนายเหรอมียี่ซีเธอพูดจาอะไรของเธอใครแฟนกันฉันก็ไม่ต่างจากเธอหรอกเป็นหมาโสดเนี่ยแหละแล้วทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะหน่วยสืบสวนพิเศษขอร้องให้ฉันจัดการกับองค์กรนักฆ่าที่มีชื่อว่าจูเสินหวงฮูนน่ะฉันเลยตอบตกลงไปให้นายจัดการคนเดียวแต่เท่ากินภาษีพวกนั้นบ้ากันไปหมดแล้วเหรอไม่ได้เด็ดขาดตกลงแบบนี้ไม่ได้ตามฉันมาเราไปยกเลิกกันเนาะก็พวกเขากลัวเกิดปัญหาระดับชาติเป็นเหตุผลที่พอเข้าใจได้แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ประชาชนคนธรรมดาคนนึงต้องเสียสละมันต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ปกป้องประชาชนนี่เธอตอนแรกที่ฉันเป็นตำรวจก็หวังว่าจะพดุงความยุติธรรมแทนผู้ที่อ่อนแอแต่ผลสุดท้ายนายก็เห็นแล้วนี่ไม่มีคุ้มหรอกที่นายจะไปทำหน้าที่แทนคนพวกนั้นความเป็นธรรมไม่ใช่หน้าที่ของใครคนนึงแต่มันเป็นความศรัทธาของทุกๆคนต่างหากแต่ว่าการทำนั้นมันไม่เหมือนกันในเมื่อตัวฉันมีพลังแบบนี้เรื่องแบบนี้ก็คงต้องเป็นที่ฉันต้องจัดการยิ่งไปกว่านั้นฉันไม่ได้ลงมือคนเดียวนะอาจารย์เครื่องบินส่วนตัวเตรียมเสร็จแล้วครับพวกเราเดินทางได้ตลอดเวลาเลยครับดีงั้นพวกเราไปกันเลยเถอะถ้างั้นฉันจะไปกับนายด้วยเนอะยินดีต้อนรับนะไอ้เธอมันคือนางแมวยั่วสวัสดไอ้เธอมันคือปีศาจหุ่นเซ็กซี่เธอกินผู้ชายเป็นอาหารแล้วอันตรธานไปในยามราตรีไปลงนรกซะเธอทีลักฉันจะลงโทษเธอฉันเริ่มรู้สึกเสียใจที่ตามพวกนี้มาแล้ว